ผมมินจากไดฟ์โฟโต้บล็อกนะฮะตอนนี้อยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพามาร่วมกิจกรรม Mercedes AMG Driving Experience นะครับมีประโยชน์อย่างไรนะฮะรถแบรนด์ AMG เนี่ยก็คือรถสมรรถนะสูงของ Mercedes-Benz นะครับวันนี้นะฮะรถในตระกูล AMG ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ A45 จนถึงคลาสของ GT มาหมดเลยนะครับมาขับในสนามช้างวันนี้จะได้รู้ว่าสมรรถนะของรถนะฮะเดี๋ยวนี้ขายไปเยอะมากนะครับขายมากกว่ารถญี่ปุ่นอีกนะฮะสำหรับ Mercedes-Benz นะฮะรถสมรรถนะสูงนะครับเวลาอยู่บนท้องถนนมีความเร็วสูงนะครับก็มาฝึกนะฮะว่ารถเนี่ยแรงแล้วแต่มีระบบความปลอดภัยนะครับมาช่วยว่าเวลาไปใช้งานบนท้องถนนจริงร่วมกับรถยนต์ทั่วไปนะครับรถเนี่ยมีความปลอดภัยนะฮะแต่เราเองก็ต้องมีทักษะศึกษาหาความรู้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวแบ่งเป็นสเตชันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเหมือนอุ่นเครื่องวอร์มอัพกันนะครับมีอินสตรัคเตอร์ครูฝึกจากเมืองนอกจากออสเตรเลียมาฝึกพวกเรานะครับแล้วเดี๋ยวพอเราเข้าสเตชันแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราซัดแบบฟูลแลบเลยนะฮะสนุกแน่นอนวันนี้มีแต่รถแรงๆสวยๆนะครับไปกันครับครับตอนนี้ผมเอา Mercedes AMG C43 นะครับมาลองนะฮะการทำงานของระบบ ESP ก็คือระบบรักษาเสถียรภาพในการทรงตัวนะครับรถหลายๆโมเดลเริ่มมีเข้ามานะฮะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราจะวิ่งที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะจำลองนะครับเหมือนมีสถานการณ์จริงคือมีรถมีคนมีสัตว์นะฮะตัดหน้ากระทันหันนะครับเรามาที่ความเร็ว80เบรกไม่ทันแล้วนะครับเราจะใช้วิธียกเท้าออกจากคันเร่งนะฮะแล้วก็หักหลบนะครับหักด้วยความรุนแรงนะครับเหมือนอารามว่าเราตกใจนะครับเพื่อปลุกระบบ ESP ก็คือระบบรักษาเสถียรภาพในการทรงตัวเนี่ยปลุกขึ้นมาให้ทำงานนะครับระบบจะทำการตัดความเร็วของรถลงไป30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราหักนะฮะรถก็จะทำของเขาเองอิสระ4ล้อว่าเบรกล้อไหนให้เราควบคุมรถไปในทิศทางและองศาพวงมาลัยที่เราต้องการจะไปนะครับวิธีการของเขาก็คือจะไปทางไหนให้มองไปทางนั้นนะครับตาเรามองทางออกปุ๊บหักหลบแล้วไปเจอรถสวนมาต้องหักเข้าอีกนะครับแต่เราจะไม่เบรกเลยนะครับยกเท้าออกจากคันเร่งนะฮะแล้วก็ไฟเบรกเนี่ยจะติดเองนะครับหักซ้ายสุดนะครับนะฮะหักมองไปทางขวาแล้วหักอีกนะครับเหมือนสถานการณ์จริงนะครับเวลาที่เจอใครตัดหน้านะฮะแล้วก็มาดูว่า ESP นะครับจะทำงานแล้วก็อาการของรถเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของการลดความเร็วแล้วก็ควบคุมการทรงตัวนะครับในสเตชันของการทดสอบระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกนะฮะหรือ ABS นะครับของรถยนต์ Mercedes-Benz นะฮะทางฝรั่งนะครับมาเซตสเตชันไว้ดีมากนะครับนะฮะมีสัญญาณไฟนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะฮะตรงทางเข้าเรามาด้วยความเร็วสูงนะครับเมื่อผ่านเซ็นเซอร์นะครับสัญญาณไฟซ้ายและขวานะครับจะทำการสุ่มนะครับว่าเขียวฝั่งไหนนะฮะฝรั่งบอกว่าให้เรากระทืบเบรกนะครับแล้วก็หักพวงมาลัยไปฝั่งนั้นกระทืบเบรกค้างเลยนะครับถ้าเราเลียเบรกนะครับระบบ ABS เนี่ยจะไม่ทำงานนะฮะหลักการก็คือป้องกันล้อล็อกนะครับคาลิเปอร์เบรกก็จะทำการเบรกปล่อยเบรกปล่อยด้วยความเร็วสูงนะครับทำให้เราควบคุมรถได้นะฮะผมลองสเตชันลักษณะนี้มาเยอะแล้วในเรื่องของทดสอบ ABS แต่แบบนี้นะฮะสนุกแล้วก็สะใจนะครับเหมือนสถานการณ์จริงนะครับที่เรามาด้วยความเร็วสูงสัญญาณไฟขึ้นมากระทันหันนะครับให้เราเลือกว่าไปซ้ายหรือขวานะครับกระทืบเบรกลงไปแล้วก็หักกระทืบเบรกค้างไว้เลยนะฮะ ABS นะครับจะต่อเท้าเราตื้อๆๆนะครับยังหักหลบได้แล้วเมื่อรถจอดสนิทนะครับรถเนี่ยจะเปิดไฟท้ายนะเป็นสัญญาณไฟกระพริบไฟฉุกเฉินนะครับให้รถข้างหลังตามมารู้ว่ารถเราเนี่ยทำการเบรกฉุกเฉินนะครับแล้วรถแต่ละคันนะครับผมทำการขับหลายรุ่นนะครับเพื่อดูนะฮะฟีลลิ่งในการเบรกของแต่ละรุ่นนะครับสมรรถนะสูงทุกคันนะครับแต่ระยะเบรกสั้นมากๆก็คือตัว S-Card นะครับมันจริงๆครับ
ในสเตชันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอารถ Mercedes AMG นะฮะมาเรียนรู้นะครับว่าทำอย่างไรถึงจะไปได้เร็วแล้วก็ปลอดภัยในโค้งนะครับในทางโค้งแล้วก็แท็กของสนามช้างนะครับก็จะมีพื้นที่ปลอดภัยแหละนะฮะแต่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของ Racing Line นะครับระยะเบรกนะฮะแล้วก็จุดเอเพ็กซ์นะครับที่วิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็จะได้ออกได้เร็วนะครับวันนี้ก็จะได้จัดเต็มเลยในเรื่องของสมรรถนะนะฮะโดยเฉพาะตัวที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับ C43 AMG เนี่ยแรงจริงนะครับผมลองนะฮะเลือกโหมดในการขับขี่นะครับมันมีสปอร์ตนะครับนี่ใส่เข้าไปสปอร์ตพลัสนะฮะสปอร์ตพลัสเนี่ยอารมณ์ในการเปลี่ยนเกียร์นะฮะจะเหมือนเราขับเกียร์ธรรมดาเลยนะครับมีการกระชากนะฮะดึงนะครับในการขับขี่นะฮะแต่เป็นโหมดเกียร์ดีเกียร์ออโต้นี่แหละนะครับตัวนี้อยู่ใน C43 นะครับขับมันมากๆนะฮะแล้วก็ความเร็วที่เราได้ใช้นี่วันนี้ก็นะฮะเยี่ยมหมดเลยนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสเตชันนี้นะครับก็เราสามารถไปได้เร็วในโค้งอย่างปลอดภัยนะครับแล้วมีสถานการณ์จริงที่โค้งเข้าไปแล้วโค้งลึกเข้าไปอีกนะครับเราเติมคันเร่งต่อไม่ได้นะฮะเราต้องเรียนรู้นะครับที่จะควบคุมรถนะฮะแล้วก็มองทิศทางที่เราจะไปต่อนะครับในชีวิตจริงเราอาจจะต้องเบรกใช่ไหมครับหรือว่าชะลอก่อนจะถึงโค้งนะครับแต่วันนี้นะครับอยู่ในสนามก็ได้ลองนะฮะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงนะครับรถเนี่ย Mercedes-Benz นะครับโดยเฉพาะ AMG นะก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาเสถียรภาพในการทรงตัวนะครับขออย่างเดียวนะฮะสายตาของเรานะครับมองนะฮะทิศทางที่เราจะไปนะครับนะฮะธรรมชาติของการขับรถมือของเราจะสัมพันธ์นะครับกับสายตาที่เรามองนะฮะมองทางออกไว้นะครับมือเรานะครับก็จะควบคุมทิศทางของพวงมาลัยไปเองนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเบสิกที่ใช้ในทุกสเตชันครับสำหรับสเตชันนี้ก็ได้ลองความแรงของ Mercedes AMG C43 เต็มนะครับ ในสเตชันสุดท้ายของวันนี้นะครับเขาตั้งชื่อไว้ว่าโมโตคาน่านะฮะขับในลักษณะคล้ายๆกับจิมคาน่านะครับได้ลองนะฮะในเรื่องของความคมของพวงมาลัยนะครับการตอบสนองของรถที่เป็น Mercedes AMG นะฮะมันมากๆนะครับทั้งตัวที่เป็น A45 นะครับแล้วก็ C43 นะครับลองทั้ง2ตัวเลยในรูปแบบนะครับที่เขาเซตสนามคล้ายๆจิมคาน่านะฮะรถไปได้เร็วแล้วก็มั่นคงปลอดภัยมากนะฮะฝรั่งบอกว่าตำแหน่งในการจับพวงมาลัยนะฮะ3 และ 9 นาฬิกาแค่นี้เองแล้วก็ไปแค่นี้นะครับเดินคันเร่งให้สัมพันธ์กับทิศทางพวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะจัดเต็มจริงๆนะฮะสำหรับ Mercedes AMG นะครับเป็นรถที่ขับดีนะฮะพวงมาลัยคมนะครับช่วงล่างเฟิร์มนะฮะตัวนี้ทุกอย่างสแตนดาร์ดนะครับท่านซื้อจาก Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับเป็นอย่างไรวันนี้ผมลองขับแบบนั้นนะครับยางนี่ขนาดขับมา4กรุ๊ปแล้วนะครับยางติดรถนะฮะของที่ให้มานะครับเรียกได้ว่าดีจริงๆนะครับแล้วก็ใครที่นะฮะสนใจนะครับรูปแบบMercedes-Benz Driving Experience แบบนี้นะครับเป็นลูกค้า Mercedes-Benz แล้วนะฮะสอบถามผู้แทนจำหน่ายท่านไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมแบบนี้นะฮะกับลูกค้าที่โชว์รูมที่ดีลเลอร์นะฮะ Exclusive เลยนะครับมีทุกปีนะฮะปีนึงมีมากกว่า1ครั้งด้วยนะครับนอกจากเรียนรู้นะฮะเทคนิคในการขับขี่แบบสไตล์ Mercedes AMG แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะเราจะเอาไพลอนที่ท่านเห็นเนี่ยเต็มแท็กเนี่ยออกทั้งหมดเลยนะฮะขับฟูลแล็บนะครับรถที่จะได้ขับวันนี้นะครับเป็น Mercedes AMG ทั้งพอร์ตรวมถึง GT Class ด้วยนะฮะมันแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับท่านที่เป็นลูกค้า Mercedes AMG นะครับติดตามข่าวสารนะฮะสอบถามที่ดีลเลอร์แต่งตั้งของท่านนะครับซื้อรถจากโชว์รูมดีลเลอร์ที่ถูกต้องจาก Mercedes-Benz ประเทศไทยแล้วมีกิจกรรมแบบนี้นะครับนอกจากเรียนรู้นะเทคนิคในการขับในสนามแล้วยังได้ขับฟูลแล็บนะครับในสนามแข่งรถยนต์ที่เป็นสนามมาตรฐานสนามอาชีพแบบนี้นะครับหาไม่ได้ที่ไหนนะครับขับเต็มๆเนี่ยโอ้โหมันได้ลองหมดเลยท็อปสปีดนะฮะการควบคุมรถระบบของรถในโค้งไปได้เร็วแค่ไหนนะครับรถจะหมุนแก้อาการอย่างไรนะครับ Exclusive มากๆนะฮะท่านที่เป็นลูกค้า Mercedes AMG สนุกครับTake it over, take it out of control. Today I'm brand my soul.
up and reach high because we're gonna pull through and give it all we got even though it can seem hard to catch and make it happen but we can't start sliding come on and do what you gotta do to fight on and so no matter what comes your way nothing can ruin your day.